คำวิจารณ์ในโลกใบนี้มี2ด้านด้านที่เป็นคำวิจารณ์ด้านบวกนั่นคือคุณเองอะค่ะจะรู้ตัวได้เลยว่าสิ่งที่เขาวิจารณ์คุณใช่คุณเป็นแบบนั้นและขอบคุณนะคุณรู้ในใจเลยว่าคุณจะเก็บคำวิจารณ์ของเขาเอามาเพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองแล้วทำให้ตัวคุณเองดีขึ้นคุณจะรู้สึกสงบสุขกับคำวิจารณ์นั้นและคำวิจารณ์อีกด้านหนึ่งก็คือคำวิจารณ์ด้านลบค่ะคำวิจารณ์ด้านลบเป็นคำวิจารณ์ที่คุณเองฟังแล้วคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่านั่นมันไม่ใช่ตัวคุณเลยอ่ะนั่นมันไม่ใช่ฉันเลยอ่ะแล้วยิ่งฉันรู้ว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์ฉันแบบนี้ฉันหมดพลังคุณรู้ให้ประโยคสำคัญ1ประโยคที่คุณต้องนำไปใช้นะคะเวลาที่คุณได้ยินใครพูดลบๆกับคุณเวลาที่คุณได้ยินใครวิพากษ์วิจารณ์คุณในสิ่งที่คุณรู้อย่างแน่ชัดในใจว่าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นให้คุณพูดกับตัวเองเลยว่านั่นเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของเขาแต่ไม่ใช่ความจริงในโลกของฉันประโยคนี้นะคะมันจะทำให้คุณสามารถที่จะ cancel คำวิพากษ์วิจารณ์ที่จะดูดพลังชีวิตคุณไปได้ค่ะคุณรุ้งรอดปากเหยียวปากกามานักต่อนักก็เพราะประโยคทรงพลังประโยคนี้นะคะคุณจะพูดให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงในโลกของฉันแล้วก็สะบัดหน้าเดินหน้ามุ่งหน้าสู่เป้าหมายชีวิตของคุณต่อไปค่ะเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้เพื่อใครและคุณกำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรถ้าคุณตอบตัวเองได้มันก็มากพอที่คุณจะก้าวข้ามผ่านคำวิจารณ์และความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความจริงที่จะสร้างอนาคตที่ใช่ของคุณค่ะครุ้งเป็นกำลังใจให้กับคุณทุกคนนะคะด้วยรักสวัสดีค่ะ